ีดผ่านรายการสปีดพาร์ทเป็นรายการที่นำเสนอเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์และราคาของอะไหล่ชิ้นต่างๆเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ทราบถึงอะไหล่ชิ้นส่วนต่างๆในตัวรถรวมถึงอาการหากเกิดความเสียหายเกี่ยวกับอะไหล่การดูแลรักษาและราคาอะไหล่รถเพื่อไม่ให้ท่านตกเป็นเหยื่อของช่างที่ขาดจรรยาบรรณโดยมี3กูรูด้านรถยนต์คอยให้ความรู้และให้คำแนะนำท่านผู้ชมนั่นก็คือคุณโบ๊ทวิบูลย์นันท์ดารานักแสดงพิธีกรรายการรถยนต์ในช่อง Speed Channel บอมพิบูลย์นันท์พิธีกรรายการ Speed Talk ผู้คลั่งไคล้และหลงใหลการแต่งรถยนต์และคุณอ้ำซีแอลเจ้าของบริษัทซีแอลอะไหล่ยนต์ผู้คลั่งวอดอยู่ในวงการอะไหล่รถยนต์มามากกว่า10ปีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมบอมพิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมบอมพิบูลย์นันท์ครับสวัสดีครับผมอ้ำซีแอลอะไหล่ยนต์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Pass ทุกวันเสาร์เวลา19นาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกา40นาทีกับช่อง Speed Channel Solution 691ฮะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องราวของเรียกว่ามอเตอร์เดินเบาเรือลิ้นเร่งนะครับแอร์โฟแล้วก็ลานคอมันคืออะไรบ้างลานคอฟังแล้วแต่จะงงๆนะลานคอพวงมาลัยเนี่ยนะพูดง่ายๆก็คือว่าอธิบายให้ฟังก่อนชิ้นแรกนี่อันนี้เขาเรียกว่าลานคอพวงมาลัย Fortuner ครับอันนี้ที่ผมหยิบมาในรถ Fortuner นะฮะลานคอทำหน้าที่ยังไงเดี๋ยวบอกลานคอคนงงมันอยู่ตรงไหนว่าลานคอคืออะไรพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเสียบอยู่ข้างในพวงมาลัยมันจะประกบตัวเนี้ยแล้วก็ตัวเนี้ยตัวรองรับพวงมาลัยต่อเข้ากับมันมองไม่เห็นมันอยู่ข้างในมองไม่เห็นอยู่ข้างในมันอยู่เวลาถอดพวงมาลัยมาจะเห็นลานคอจะมีตัวนี้คาอยู่ที่แกะวงออกมาแกะประกับคอออกมาครับลานคอที่ทำหน้าที่อะไรก็1แน่นอนคอนโทรลแอร์แบ็คระเบิดหรือไม่ระเบิดอยู่ที่ชิ้นตัวนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต่างๆกดปุ่มวิทยุเปิดเร่งวิทยุเปลี่ยนช่องแต่รถผ่านสายไฟชุดพวกนี้หมดชุดนี้หมดนี่คือลานคอพวงมาลัยนะฮะถามว่าอันนี้อะไรลิ้นเร่งมอเตอร์เดินเบานะครับที่เขาบางคนเรียกลิ้นปีกผีเสื้อบ้างอะไรว่ากันไปนะฮะเวลาที่รถเดินรอบไม่นิ่งวิ่งแล้วสะดุดจอดบุบบับบุบบุบบับก็เนี่ยก็ต้องล้างทำความสะอาดถ้าล้างไม่ได้มันเสียหมดอายุการใช้งานเพราะมันเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยถ้ามันเสียปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนชุดนี้ครับหลายตังค์นะวันนี้เรามีรุ่นอะไรกันบ้างมอเตอร์เดินเบาเดี๋ยวเราไปพักชมพลังกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าจะรู้จักของเหล่านี้หมดบนโต๊ะของเราครับรถที่ว่าจะเสียเสียยังไงหนึ่งรถที่เกิดอุบัติเหตุแอร์แบ็กระเบิดก็เปลี่ยนชุดนี้ต้องเปลี่ยนเลยสองเขาบอกว่ารถที่เปลี่ยนแหละแล้วช่างไม่รู้ถอด
ชุดคันชักคันส่งแหลกทั้งหลายถอดชุดแหลกออกแล้วไปหมุนซะเกินรอบอะไรเกินรอบสายไฟข้างในมันจะขาดข้างในมันก็จะมีมันจะมีเขียนอยู่แล้วว่า5รอบ6รอบที่พี่บอกไม่งั้นเขาจะล็อกไว้ทำไมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ล็อกไว้อยู่ล็อกไว้เพื่อไม่ให้หมุนเกินพอคุณไปใส่เข้าที่แล้วเขาจะดึงออกสิ่งที่ดึงออกแล้วก็ให้หมุนได้ครับเขาให้จะตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็รอบมันจะพอดีอย่างละขึ้นทีนี้บางทีช่างบางคนไม่รู้ช่างเขาไม่รู้ถอดออกก็ไม่ได้ไปดูที่เท่าไหร่คอนเทนเนอร์เนี่ยจะเขียนว่า5เทิร์นไม่5 รอบใช่ครับนะครับบนเรื่องนี้ขาดอย่างเงี้ยมีโก้แชมป์ก็เรียกว่ามีรองรับโก้แชมป์ก็เหมือนกัน5เทิร์นก็5รอบอันนี้ดีแม็กเหมือนกันนะครับเหมือนกันสปีดพาร์ท